อุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชประกาศใช้พรบ.งาช้างพุทธศักราช 2558เตือนให้ผู้ที่มีงาช้างหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากงาช้างสามารถมาแจ้งการครอบครองได้ภายในวันที่21เมษายนนี้หากฝ่าฝืนจะมีโทษปรับไม่เกิน3ล้านบาทติดตามได้จากรายงานค่ะพระราชบัญญัติงาช้างมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่22มกราคม2558โดยผู้ครอบครองงาช้างหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากงาช้างบ้านต้องแจ้งการครอบครองต่อเจ้าหน้าที่ภายใน90วันโดยกรุงเทพมหานครแจ้งได้ที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชส่วนต่างจังหวัดแจ้งได้ที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ทุกแห่งภายในวันที่21เมษายน2558คือประโยชน์ก็คือว่าจะทำให้เราทราบว่าตอนนี้มีงาช้างอยู่ที่ไหนบ้างนะฮะแล้วก็เก็บไว้ที่ไหนบ้างใครเป็นผู้ครอบครองนะฮะเพื่อว่ามีปัญหาในภายหลังเนี่ยเราจะได้ตรวจสอบดูได้นะฮะว่างาช้างที่เข้ามาในระบบหรือการมีการซื้อขายกันเนี่ยนะฮะมันมาจากไหนเป็นงาช้างที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าไม่ใช่เป็นงาช้างแอฟริกาหรืองาช้างที่ผิดกฎหมายที่เข้ามาในระบบโดยการครอบครองงาช้างแบ่งเป็น2กรณีคือผู้ครอบครองก่อนประกาศใช้พรบ.ดังกล่าวต้องแจ้งการครอบครองภายใน90วันหรือไม่เกิน21เมษายน2558หากได้งาช้างมาหลังจากนั้นต้องแจ้งการครอบครองภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่ได้มาทั้งนี้หากฝ่าฝืนทั้ง2กรณีมีโทษปรับไม่เกิน3ล้านบาทอุทยานเนี่ยสามารถที่จะดำเนินการเป็นพนักงานเจ้าที่ตามพรบ.งาช้างเนี่ยก็ที่สามารถที่จะไปดำเนินการตรวจสอบรวมทั้งการให้มีการแจ้งครอบครองซึ่งต้องมีการครอบครองจนถึงวันที่21เมษายนเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของเจ้าของเนี่ยจะต้องนำงาช้างเนี่ยมาแจ้งครอบครองนะครับถึงวันที่21เมษายนนะครับถ้าหากท่านไม่มาแจ้งครอบครองเนี่ยก็จะมีโทษปรับนะก็จะมีคณะกรรมการเปรียบเทียบปรับนะก็ไม่โทษจำคุกอะไรนี่ไม่มีมีเฉพาะโทษปรับก็ไม่เกิน3ล้านบาทนะครับส่วนการครอบครองที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้าอย่างละไม่เกิน2ชิ้นต่อคนน้ำหนักรวมไม่เกิน 0.5 กิโลกรัมไม่ต้องแจ้งการครอบครองได้แต่จะจำหน่ายโอนหรือทำการค้าไม่ได้เว้นแต่ตกทอดทางมรดกซึ่งผู้ค้าผู้นำเข้าและส่งออกงาช้างบ้านต้องขอใบอนุญาตก่อนดำเนินการฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน6ล้านบาทในเรื่องของการขึ้นทะเบียนนี้เมื่อสักประมาณร่วมอาทิตย์หนึ่งได้ข่าวมาจากหนังสือแล้วก็ในทางอินเทอร์เน็ตก็เลยสนใจแล้วก็เลยเข้าขึ้นมาจดทะเบียนเพื่อให้มันถูกต้องเพราะสมัยก่อนก็ทางผู้ใหญ่เขาก็ไม่ได้สนใจในเรื่องของการขึ้นทะเบียนกันครับสำหรับกรุงเทพมหานครขึ้นทะเบียนได้ที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชส่วนต่างจังหวัดแจ้งการครอบครองได้ที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1ถึง16และสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์สาขาทุกสาขาตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่21เมษายนนี้เกษตรกรชาวสวนแตงโมจังหวัดบึงกาฬที่ปลูกแตงโมนอกเขตชลประทานก็ประสบปัญหากับการขาดน้ำทำให้ลูกแตงโมขาดน้ำมีลูกเล็กขายไม่ได้ราคาค่ะเข้าสู่หน้าแล้งและปีนี้ถือเป็นอีกปีหนึ่งที่หน้าแล้งมาเร็วจากฝนทิ้งช่วงมายาวนานของทุกปีได้ส่งผลกระทบต่อเกษตรชาวสวนแตงโมในหลายหมู่บ้านของอำเภอบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬประสบกับปัญหาภัยแล้งที่ซ้ำซากทุกปีส่วนใหญ่จะเป็นชาวสวนแตงโมที่มีพื้นที่อยู่นอกเขตชลประทานที่หวังพึ่งน้ำฝนจากธรรมชาติแต่ฝนทิ้งช่วงมานานทำให้สวนแตงโมที่ปลูกไว้โตไม่เต็มที่เพราะขาดน้ำแม้ว่าชาวสวนจะใช้แผ่นพลาสติกคลุมดินก็พอช่วยป้องกันน้ำระเหยได้บ้างจากเมื่อปีที่แล้วแตงโมที่นำออกขายจะมีลูกโตลูกละ 4-5 กิโลกรัมแต่ปีนี้ลูกโตแค่ 2-3 กิโลกรัมเมื่อนำออกขายก็ได้ราคาถูกนอกจากนี้เมื่อแตงโมขาดน้ำก็เกิดปัญหาต้นแตงโมไม่สมบูรณ์ทำให้เกิดโรคตามมาค่ะก็เพื่อเราเช้าวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ